สวัสดีครับคลิปนี้ก็เราจะมาซ่อมพัดลมนะครับอาการก็คืออยู่ดีก็เปิดไม่ติดนะของหอฮัตตาลีครับคือก่อนอื่นเลยเราต้องมีมิเตอร์ครับวัดอุณหภูมิครับตั้งที่นะครับก็สายวัดเลยครับวัดทั้งสองข้างหรือว่าวัดแล้วเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไม่คูมไม่ขึ้นนะครับเราต้องมาเช็คสวิตช์ปกตินะครับแล้วก็แกะมาดูตรงนี้แล้วครับดูอาการเบื้องต้นครับว่าทองแดงมันมีสีไหมสีอะไรครับหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับแคปนะครับตรงนี้เราก็มาเช็คตรงนี้นะครับถอดเสื้อมอเตอร์ออกมันจะมีช็อคเก็ตอยู่ข้างในนะครับช็อคเก็ตอยู่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีฟิลนะครับตรงนี้นะครับฟิลตัวเล็กๆนะครับเบอร์มองไม่ชัดนะครับเนี่ยมันจะอยู่แบบลักษณะนี้นะจะอยู่ข้างในแบบนี้นะครับตรงช็อคเก็ตนะครับเราถอดออกมานะครับค่อยๆถอดครับเพราะว่ามันกรอบมากเดี๋ยวสายมันเล็กมากครับค่อยๆถอดแล้วก็มาวัดตรงฟิวนะวัดถ้ามันขาดก็ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่หรือว่าจะต่อตรงอะไรก็ได้ครับมีฟิวตรงนี้พอเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทำการเก็บสายเก็บอะไรให้ดีนะครับแล้วเขาว่ามาวัดโอห์มวัดวัดโอห์มแล้วก็ทำการเปิดสวิตช์นะเติมไม่ค่อยดีครับก็จะได้ประมาณ6อันนี้เบอร์หนึ่งนะครับประมาณ600โอห์มนะเบอร์สอง500ก็คือถ้าเบอร์แรงขึ้นโอห์มมันจะต่ำลงเรื่อยๆนะนี่ก็ถือว่าเจอครับวัดแล้วก็มาประกอบให้สายมันติดนะครับทำเหมือนเดิมเก็บสายเก็บอะไรเรียบร้อยนะคือไม่ให้มันตรงแบบคือให้เก็บสายเรียบร้อยนะประกอบคันมัดคันใดใส่เสื้อให้มันเดิมนะแล้วก็หมุนดูนะหมุนว่ามันลื่นเหมือนเดิมนะเราก็ไม่ต้องขันแน่นกันเลยขันพอดีถ้าแน่นเกินจะฝืดนะครับร้อนครับเราก็มาลองเสียบไฟนะแล้วก็เปิดนะครับได้ดูเกียร์เบอร์หนึ่งนะครับมาเบอร์สอง
ก็เบอร์สามอันนี้ที่อาการของอยู่ดีๆก็เปิดไม่ติดนะครับคืออาการฟิลขาดเพราะว่ามันก็ใช้น้ำก็เสียบได้ฟิลอีกอาการหนึ่งนะครับถ้าใบมันช้าหรือว่าเหมือนเบานะครับก็น่าจะเป็นที่แคปนะครับเปลี่ยนแคปใหม่ก็ใช้เบอร์เดิมตามที่ตัวเก่านะหรือว่าจะแรงกว่านี้ก็คือให้ไมโครมันเยอะนะมันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอาการของฟิลขาดฟิลของมอเตอร์ครับการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับโอเคครับเล็กๆน้อยๆครับการซ่อมพัดลมครับ